หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในประเทศไทยและการพัฒนาแอปพลิเคชัน Mushroom Image Matching เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมาในวันนี้การพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน Mushroom Image Matching ได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วโดยได้รวบรวมการถ่ายภาพของเห็ดทั้งเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้กลุ่มละ 1,000 ภาพเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมจดจำรูปภาพและแสดงผลชนิดของเห็ดด้วยชื่อและร้อยละของความถูกต้องตอนแรกเนี่ยเขาเริ่มจากข้อมูลของการรับประทานเห็ดพิษของคนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีสถานการณ์ที่เมื่อไหร่ที่เกิดหน้าฝนเนี่ยค่ะก็จะมีเห็ดกินได้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเห็ดพิษเนี่ยปะปนกับเห็ดกินได้ด้วยในฤดูฝนทีนี้โดยที่ทางศูนย์พิษวิทยาที่อุดรนะคะเขาเป็นหัวหน้าโครงการเขาก็เลยคิดว่าอะไรบ้างที่เราจะช่วยเหลือชาวบ้านได้เพราะว่าเขาก็อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมาปรึกษาเราแล้วเราก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยาของดอกเห็ดอะค่ะอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาของเห็ดหรือสีของเห็ดที่มันปรากฏอยู่ที่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราสามารถจำแนกได้เบื้องต้นเห็ดที่มีรายงานการเกิดเหตุได้แก่เห็ดหมกจีนเห็ดฐานเลือดเห็ดระโงกพิษเห็ดคันร่มซึ่งเห็ดพิษเหล่านี้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาหรือเรียกว่าลักษณะทางสันฐานวิทยาที่คล้ายกับเห็ดรับประทานได้ซึ่งอาจจะทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดและเก็บมารับประทานจึงได้รับสารพิษเข้าไปโปรแกรมแอปพลิเคชันในเวอร์ชันปัจจุบันมีฐานข้อมูลรูปภาพเห็ดเพื่อประมวลผลทั้งหมด14กลุ่มสำหรับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งไว้บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบ Android เท่านั้นโดยการเข้าถึงแอปพลิเคชันได้2ช่องทางคือ 1. เลือกจาก Play Store ค้นหาคำว่าคัดแยกเห็ดไทยและ 2. สแกน QR Code จากนั้นทำการลงทะเบียนและใช้งานโปรแกรมด้วยการเปิดกล้องและสแกนดอกเห็ดที่ต้องการทราบชนิดโปรแกรมจะเริ่มประมวลผลแบบเรียลไทม์และจะหยุดเมื่อความถูกต้องของชนิดเท่ากับร้อยละ95หรือเราสามารถกดปุ่มเพื่อหยุดได้และนอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถตรวจสอบชนิดของเห็ดจากภาพถ่ายที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันเวลาสแกนออกมาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเป็นเห็ดระโงกกินได้นะคะ 95% เราสามารถกดเข้าไปดูอีกชั้นหนึ่งของข้อมูลก็คือเราจะต้องกดภาพนั้นที่เขาบอกว่ามันเป็นชนิดนี้แล้วอะค่ะก็จะมีข้อมูลเพิ่มอีกในนั้นนะคะว่าเป็นเห็ดชนิดอะไรแบ่งเป็นกลุ่มไปอีกนะคะแล้วก็มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงบ้างมีรูปร่างที่แล้วก็เกิดการแพร่กระจายที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนเห็ดพิษถ้าเกิดบอกว่าเป็นเห็ดพิษชนิดนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดเบื้องต้นด้วยอย่างเช่นมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีลักษณะอะไรที่ควรจดจำเขาก็จะบอกด้วยว่าในนั้นมีสารพิษอะไรก็จะมีข้อมูลว่ามีสารพิษแบบนี้แล้วก็อาการของโรคเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างไรก็ตามการพัฒนาแอปพลิเคชัน Mushroom Image Matching ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่นจำนวนชนิดของเห็ดที่อยู่ในฐานข้อมูลปัจจุบันมีเพียง14กลุ่มแต่เห็ดในธรรมชาติมีจำนวนมากในบางครั้งการสแกนเห็ดอาจจะประมวลผลช้าและอาจไม่ตรงตามกลุ่มของเห็ดนั้นๆและโปรแกรมแอปพลิเคชันนี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเลือกและรับประทานเห็ดหรือเฝ้าระวังเห็ดที่ได้จากป่าธรรมชาติเท่านั้นและสามารถสืบค้นข้อมูลเห็ดแต่ละชนิดในโปรแกรมเพื่อดูรายละเอียดให้มั่นใจอีกขั้นต่อไป